อารับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนวับรัตน์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับซูนามินะฮะ GK06 นะฮะเซมิแมคคานิคอลแบ็คไลท์เกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับผมเฮ้ซูมโฟกัสนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะสีดำแล้วก็นี่ครับมี5ดาวเห็นปะโอ้ตกขอบอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของกล่องนะฮะนี่อย่างนี้เลยดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้เอ้ด้านหลังโอเคด้านหลังนะก็จะบอกกับเกี่ยวกับสเปคของมันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทางซ้ายเป็นสเปคทางขวาจะเป็นฟีเจอร์นะครับของมันก็คือบูเซมิแมคคานิคอลสวิตช์นะครับผมแล้วก็ข้อ2เนี่ยกดได้10ล้านครั้งนะฮะข้อ3ก็จะเป็นเกี่ยวกับปุ่มนะครับผมแล้วก็4จะเป็นแบ็คไลท์นะฮะแบ็คไลท์3สีนี่ข้อ5ก็เป็น7โหมดนะครับผม7โหมดสี Backlighting 6ก็เป็นกันน้ำแล้วก็7จะเป็นล็อกปุ่มนะครับแบบว่าเราถ้าเกิดว่าเรากดไปโดนปุ่ม Windows อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบภาพดับหรืออะไรเงี้ยพับจอไปอย่างเงี้ยสามารถล็อกได้นะแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่มได้พร้อมกันทีเดียว19ปุ่มนะครับโดยไม่ค้างนะฮะก็คือกดพร้อมกันไปเลยแล้วก็ข้อ9นะครับ USB นะฮะเป็นสายไฟถัก2สีนะ 1.5 เมตรข้อ10นะครับ Plug and Play ก็เสียบก็เล่นได้เลยนะไม่ต้องลงอะไรนะ11ก็เป็น LED นะฮะมี3สีนะครับน้ำเงินเขียวแล้วก็ฟ้านะฮะเห็นปะโฟกัสข้อสุดท้ายนะสามารถปรับความสว่างของแสงไฟได้นะ 30% 70% แล้วก็ 100% นะแล้วก็ไม่เปิดสีไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันแต่ของผมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีดำนะฮะดูข้างในโอ้ตอนแกะไงวะเนี่ยในกล่องมีอะไรบ้างนี่เลยตัวยึดที่วางมือนะฮะเหมือนหน้ากล่องตัวยึดอันเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะนี่ก็ไอตัววางมือที่วางมือนี่โอ้นิ่มนะเนี่ยเป็นพลาสติกนะซูมเข้าไปเดี๋ยวเราค่อยใส่ยัดไม่ลงเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยอันนี้นี่ค่อนข้างจะคมนิดนึงนะเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันบาดได้นะระวังกันด้วยโยนตรงนี้ไปก่อนนี่ฮะหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เลยโอ้บางมากครับดูนะก่อนบางมากส่วนด้านหลังเดี๋ยวคอยอันนี้หิ้วอย่างนี้ได้ด้วยหิ้วได้ด้วยเห็นป่ะแต่หิ้วอย่างนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ผมจะตีกล้องไหมเนี่ยพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นบอกโหมดนะฮะโหมดเนี่ย F1 FN F1 เป็นมีเดียวอลลุ่มก็ไล่ไปนะครับ2 3 4 5 6 7 8 3ก็จะเป็นวอลลุ่มบวกมิว CD stopกลับไปที่เพลงที่แล้วนะฮะอันนี้ก็กดเพย์กดพักอันนี้ก็เพลงต่อไปนะฮะ FN F9 ก็เป็นกดอีเมลขึ้นมาผมไม่รู้นะว่ามันกดแล้วมันเป็นอีเมลอะไร FN F10 ก็จะเป็นเว็บโฮมนะฮะหรือว่าพวกเบราว์เซอร์ FN กับ F11 นี่ไม่มีฟังก์ชันนะฮะมันเห็นไหมเนี่ยซูมมันโฟกัสสิเฮ้ยนะแล้วก็ FN F12 จะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับผม FN บวกลบจะเป็นเพิ่มความเนี่ยเพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนสีของLED นะฮะนี่ไง FN Windows นะฮะเป็นล็อกหรือว่าอันล็อกนะปุ่ม Windows นะฮะแบบใครจะเผลอไปกดโดนก็มากดล็อกไว้ก่อนนั่นเองเงี้ยกลัวว่าไปกดโดนนะเล่นเกมอยู่ไปกดโดนนี่เต็งเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายครับนี่ FN LED ก็คือเปิดปิด LED นะฮะแล้วก็ใช้โหมด Bedding Light นะฮะก็คือโหมดไล่สีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะลองเสียบนะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนลืมไปนี่ฮะสาย2สีแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณไอตัวกันไอ้นี่ตัวกันรบกวนทำไมมันไม่โฟกัสโฟกัสสิอย่างไงไปโฟกัสที่นอนทำไมโอเคอันนี้ก็เป็นหัวนะฮะ USB แบบนี้ออกแบบมาได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยผมดูแล้วว่ามันไอคีย์บอร์ดเนี่ยมันดูแบบบางๆแล้วก็แต่มันดูบางนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้บอบบางนะมันค่อนข้างจะได้รับการป้องกันอย่างดีอันนี้ก็คือแกะเอามาได้ด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเสียบไฟให้ดูก่อนเสียบไฟใครที่สนใจนะฮะค
ีย์บอร์ดซูนามินะครับไปดูใน Lazada เอาได้เลยนี่เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนสีอันนี้เปลี่ยนสีนะนี่อันนี้เขียวฟ้าแล้วก็ปิดน้ำเงินเขียวฟ้าปิดแล้วถ้าจะเล่นโหมดเดี๋ยวก่อนนะผมจะลองไล่ไอ้นี่ก่อนเล่นแบบนี้ดีกว่านี่ฮะ FN แล้วก็กดปุ่ม Blading นี่จะเป็นอย่างนี้อ๋อชอบสีฟ้าสวยมากเลยสีเขียวก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วให้มันได้ด้วยนะโดยการกดอุ้ยมือผมมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่กดอย่างนี้แล้วกันเพิ่มความเร็วนี่อันนี้ไวรู้สึกไวขึ้นแล้วเนี่ยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกดนี้แล้วกันอุ้ยผิดอันนี้กดใหม่นี่ช้าเร็วขึ้นแล้วนะรู้สึกเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วเอ้าลองอ้าวมันบวกกันแล้วมั้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกดเร็วมันจะมีแบบว่ากดไปเยอะสุดแล้วก็3ครั้งป่ะเดี๋ยวลองดูดิอันนี้น่าจะเร็วสุดแล้วหรือเปล่าทำไมเราทำน่าจะถูกแล้วนะเนี่ยกดให้มันไวขึ้นหน่อยปุ่มนี่นะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นสปริงโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมากดปุ่มให้ดูนะคราวนี้จะไม่โดนไอ้ปุ่มบ้า Windows นะไปกดโดนทีนึงไม่รู้เรื่องเสียงมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเสียงของไอ้เซมิเนี่ยจะโดนมั้ยเนี่ยอย่านะขี้เกียจอัดใหม่มันจะเป็นแบบว่าเสียงเฉพาะของมันเลยผมว่าเพราะดีนะอ่ะส่วนปุ่มนี่แกะออกมาได้เลยเดี๋ยวผมแกะปุ่มอื่นก่อนถ้าแกะออกมาแล้วอย่างเช่นปุ่มนี้นะนี่ปุ่มแล้วก็มาดูตรงนี้นี่ฮะจะเป็นอย่างนี้ครับข้างในมันข้างในปุ่มจะเป็นแบบนี้เลยน้ำเข้าไม่ได้นะเพราะมันติดไอ้นี่ไว้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบเนี่ยมันลงไม่ได้เลยน้ำเห็นมั้ยเพราะมันติดกับไอ้อลูมิเนียมด้วยแล้วก็พลาสติกตรงนี้แล้วก็ตรงปุ่มนี้มันลงไม่ได้เขาก็เลยบอกว่ามันกันน้ำได้ไงส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูอีกทีนะไอ้ตรงแท่นไอ้ที่วางมือกันด้านเนี่ยกันมือด้านเอาเฮ้ยมันด้านไหนวะเนี่ยเอาล่ะทีนี้เรามาดูความสวยงามของมันตอนกลางคืนกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะปิดไฟสว่างหน้าดูเลยเนี่ยพอปิดไฟแล้วThank you.
จริงๆแล้วผมอยากจะเอามันไปลงจุ่มน้ำหนึ่งเลยนะแต่ว่าไม่กล้าเดี๋ยวพังก็รู้เรื่องเลยน่าลองเหมือนกันนะแต่ว่าอย่าเลยดีกว่านะฮะมันสวยดีทำไม่ลงอ่ะเกือบลืมตรงนี้นี่แหมจะไปซะแล้วอันนี้นะฮะรู้สึกว่ามันต้องใส่ที่วางมือเนี่ยประมาณแถวนี้แถวนี้ปะแถวนี้ตอนนี้ไงเขามีล็อกอยู่นี่ไงฮะนี่วางนี้เลยจะวางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะวะฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยฝั่งเนี้ยได้ป่าววะเออได้นี่ฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยฝั่งนี้นะหรือว่าจะวางโอ้ยเอาให้ติดวางฝั่งนี้ก็ได้นะนี่ฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยฝั่งเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองใส่ฝั่งนี้ดูดีกว่าเพราะว่าฝั่งนี้นี่เอามือใช้บ่อยนะใช้มือบ่อยเดี๋ยวเราต้องคว่ำมันก่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเราถอดมันก่อนดีกว่านะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไปกดโดนปุ่มมั่วซั่วอะไรเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเอาของมาให้พร้อมที่เขาให้มานะฮะก็จะมีไขควง1อันนี่ไขควงที่เขาให้มาในถุงนะไขควงแดงขาวนะไม่รู้ว่ามันอ๋อมันเป็นแบบคือผมนึกว่ามันเปลี่ยนหัวได้นะเนี่ยไม่ได้โอเคนี่มีอันนี้ทำไมกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะโฟกัสดิเฮ้ยเออโอ้โหเล็บยาวพอเลยแล้วก็มีออยหล่นตัวยึดนะฮะตัวยึดอยู่ข้างหลังตัวยึดไม่โฟกัสอีกแล้วเดี๋ยวว่าปาทิ้งเลยเออเราช่างมันเถอะมันไม่ยอมโฟกัสอ่ะงอนโอเคไหนมีอีกอันนึงอ่าเฮ้ยแล้วก็น็อตอีก2ตัวนะฮะน็อตเขาเรียกเป็นตัวป่ะโจนคือตรงนี้ก่อนถุงน็อตนะฮะโดมตูโฟกัสดิยางอีกเออโอเคเราก็ต้องมากับหัวมันแล้วก็มันจะอยู่ฝั่งนี้อุ้ยฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไอ้เนี่ยที่มันต้องเอากล้องมาตรงนี้ว่ะเอางี้ดีกว่าลากไปเห็นไหมนะเห็นแหละอ่ะเนี่ยฮะเสียบเห็นป่ะวะเนี่ยเสียบเข้าไปดังนี้เสียบเข้าไปด้านล่างเห็นไหมมันจะผ่านไปเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาฮะแล้วก็เอาไอ้นี่ที่มันต้องด้านไหนวะเนี่ยด้านนี้หรือด้านนี้วะผมว่าน่าจะด้านนี้เอ้ยไม่ใช่แล้วด้านนี้ใส่ไม่ได้ฮะเอ้ยได้นี่อ๋อนี่ไงด้านนี้ก็ได้เออนี่ด้านนี้ถูกแล้วเคยต้องใส่เอาด้านนี้ลงนะฮะไอ้ด้านที่มีเนี่ยเออไงเห็นด้านเนี้ยไม่ใช่ด้านนี้นะด้านนี้นะด้านนี้ดูทีด้านนี้ลงดิเออลงแล้วโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่เข้าไปเอ้ามันเป็นไขควงแบบแม่เหล็กนี่นะกระโถเราก็ไม่รู้โอเคจิ้มของจิ้มไม่ดูด้านนี้ก่อนคุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วเราก็เอ๊ะทำไมมือสั่นจังวะเนี่ยมือสั่นจังเลยฮัลโหลดูข้าวแน่ๆเลยนั่นไงโอเคเสร็จเรียบร้อยแน่นแล้วนะผมว่าคงแน่นแล้วล่ะนี่ก็นี่ฮะนี้แล้วโอเคเอ้ยเอาสายออกไปเฮ้นี่ละเฮ้ยทำไมมันเลอะอะไรมันเลอะอะไรโอเคลองเสียบอีกรอบมันก็ไม่ต่างอะไรกันใช่ไหมเสียบโชว์เสร็จโชว์เรียบชอบอ่ะเออโอเคนะฮะก็จ
วลาเล่นก็วางไว้อย่างนี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นกันด้านนี้อย่าไปวางอย่างนี้นะจะไปหักจะไปเท้ามากนะครับมันหักได้มันหักได้นะระวังหน่อยเอาไว้แค่แบบวางๆนะอย่าไปเท้านะฮะหักเลยนะฮะหักไม่รู้เรื่องร้องไห้กันเลยเดียวโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับส่วนใครที่สนใจสินค้าอันนี้นะที่ผมรีวิวมานะฮะเป็นของซูดามินะฮะ CK06 นะฮะก็ใต้description เลยนะผมจะมีลิงก์งานให้นะครับอันนี้เนี่ยราคาประมาณรู้สึกว่าจะ499นะฮะผมโอเคไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย